โอเคกลับมาพบกับชั่วโมงที่เท่าไหร่วะสามป่ะไม่สิมันต้องสี่แล้วแต่ว่าเราแอบไปฟาร์มมาหนักมากเลยเริ่มจากอะไรโอ้สตามิน่าเต็มพอดีมันยุ่งๆแล้วก็มันดันไปชนกับวันที่มันรีเซ็ตของเกมนี้มันจะรีเซ็ตเควสมิชชั่นรายที่ทุกๆวันจันทร์เราก็เลยพยายามรีบเก็บให้ครบแล้วก็รีบเก็บไอ้ด่านในนี่ด้วยด่าน400 ตัวงั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูอีกทีซึ่งก็ยังไม่ครบ400 ตัวหรอก ยังแบบ390อยู่แต่เดี๋ยวเราจะผ่านให้ได้ภายในชั่วโมงนี้นะฮะไม่รู้ว่าจะทำได้เรามาลุ้นกันแต่เดี๋ยวอัพตัวละครเพิ่มเติมสักหน่อยแล้วกันอ่ะเริ่มจากเลยดีเขียนฐานก่อนเราสร้างได้ถึงไหนแล้ววะมีคนส่งเนี่ยครับห้องรับรองก็ไม่มีอะไรมากแลกเปลี่ยนแต้มกันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะครบอ่ะตอนนี้เราก็ขาดสี่แล้วก็ถ้ายิงเก็บครบแล้วก็ปลดล็อกได้มันก็จะมีแต้มไว้ซื้อร้านค้าสีส้มมากขึ้นใช่แล้วอ๋อตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ฟาร์มอะไรที่มันเป็นชิ้นส่วนของไอ้นี่เลยเราแวะฟาร์มก่อนไหมเหมือนจะจำเป็นอยู่นะเดี๋ยวก่อนนะเราเปลี่ยนตัวละครกันกดเข้าห้องพักจะง่ายที่สุดแล้วก็ค่อยๆไล่เปลี่ยนจากตัวที่มุนหมดไปอันนี้เป็นสูตรผมแต่ห้องพักมันยังมีห้องเดียวอยู่วะสบายแล้วไปครับกัมมี่ผลิตทองใครดีเจสสิก้าแล้วกันใช้บ่อยกว่าอีกคนหนึ่งใครเฝ้าอยู่คูดนะปล่อยมันงั้นก่อนก็ได้ลงไฟฟ้ายังอีกเหรอเออโอ้ลืมไปเดี๋ยวเราออกอีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้ก็คือเริ่มเกมมันรับในซองจดหมายไปแล้วล่ะก็คือเราจะมีซองสำหรับแจกตัวละคร5 ดาว2 ตัวนะฮะซองแรกเลือกง่ายหน่อยเพราะมีแค่4 ตัวก็ดูจากการกาชาก่อนก็ได้ว่าคุณขาดทีมขาดอะไรก็เลือกตัวนั้นจริงๆไอ้2 ตัวขวาผมก็ขาดแหละแต่คิดว่าน่าจะไม่เหมาะกับมือใหม่เท่าไหร่เพราะนั้นผมแนะนำว่าน่าจะเป็นลิกอาร์มหรือไซเรนนะฮะสำหรับ4 ตัวนี้ถ้าแบบเล่นมาใหม่แล้วแบบไม่มีดีเฟนเดอร์ดีๆหรือแบบไม่มีฮิลดีๆเฮ้ยไซเรนก็คือไอ้ถ้าขึ้น E1 แล้วมันจะมีสกิลโดนที่เอาไว้ฮิลแบบนอกระยะตัวเองได้แล้วก็ฮิลหมู่แบบชั่วคราวด้วยนี่น่าสนใจอยู่ฮะส่วนลิกอาร์มนี่เป็นดีเฟนเดอร์ที่โดนตีแล้วมันเพิ่ม DP ให้เพื่อนที่อยู่ติดกับตัวได้งั้นนี้ผมจะเอาลิกอาร์มาใช้ก่อนแล้วกันอันนี้คำแนะนำของตั๋วแรก5 ดาวตัวแรกก็จะประมาณนี้ฮะทีนี้ตั๋วที่2เนี่ยจะคิดยากหน่อยละเพราะว่ามันเลือกได้เยอะมากโอ้โหแล้วดู5 ดาวข้างล่างเราแต่ละตัวอ๋อมีโอเคมีลิกอาร์มที่น่าจะได้ใช้เยอะแต่มันตีคอกับเอทิน่าน่าจะแบบนานๆใช้ทีอันนี้ก็อยู่ที่ว่าขาดอะไรเช่นกันนะให้ผมแนะนำก็ไม่ฟิลอฟิตที่เป็นฮิลหมู่ก็แลปแลนด์นะฮะตัวอื่นก็ไม่ได้แย่แต่รู้สึกว่า2 ตัวนี้มันจะช่วยทีมเราในระยะยาวได้ดีกว่าเพราะว่าคายคอนเทนต์อะ5 ดาวที่ผมเอามาใช้บ่อยที่สุดคือไม่พ้น2 ตัวนี้เลยจริงๆฮะแต่ก็อยู่ที่ว่าทีมขาดแล้วถ้าอยากโตไวอาจจะแบบอาจเราจะยอมเลือกอะไรนะมันมีธงให้ป่ะไม่มีนี่ว่าอ๋อแสดงว่าเป็นแบบ2 5 ดาวยุค
ยุคเริ่มแรกหน่อยแต่นี้ก็แล้วแต่ครับถ้ามีตัวอวยก็สามารถเลือกได้เหมือนกันอีกตัวหนึ่งที่ไฮคอนเทนต์หน่อยก็คือวาฟารินที่เป็นฮิลเดียวส่วนใหญ่เข้าไปบูสต์พลังโจมตีเพราะว่ามันบูสต์ได้โหดมากครับอีกตัวที่น่าสนใจก็เป็นสเปกเตอร์ฮะเลื่อย5ดาวอันนี้ก็ช่วงกลางๆเกมก็จะเริ่มจำเป็นมากขึ้นแล้วว่ามอนมันมาเยอะเราต้องเน้นตีหมู่หรือใครชอบคิวเดียวมาเลือกซองนี้ได้เหมือนกันหยอกๆอันนี้ก็แนะนำก็นี่แหละครับฟิลอฟฟิตหรือแลปแลนด์ผมชั่งน้ำหนักก่อนว่าไอดีนี้ผมถ้าจริงๆอะแต่ก่อนผมเลือกแลปแลนด์แต่ก็ได้ฟิลอฟฟิตมาในเวลาไม่นานเหมือนกันว่าเพื่อความสะดวกครับผมเลือกแรปแลนด์แล้วกันเพราะว่าดูทรงและทีมน่าจะเราเน้นสายโจมตีมันก็น่าจะไปไวกว่าโอเคประมาณนี้สำหรับซองห้าดาวจำได้ว่าลิกอาร์มันมีความสามารถในการปั่นโดนให้เราในโรงไฟฟ้าได้ฮะจัดไปโอเคก่อนไปเริ่มโอ้เรามีลบแล้วมาหนึ่งตัวเราใช้โดนไปบ้างสักนิดหนึ่งก่อนแล้วมันจะได้รีก่อนไปเริ่มด่าน400ตัวผมว่าเราแวะฟาร์มปะปายก่อนดีกว่าเพราะว่าสำหรับหน้าเพื่อนนะฮะเราเข้ามากดเยี่ยมเพื่อที่จะเอาแต้มเหลืองได้เหมือนกันฮะแต่ตอนนี้อาจจะกดได้ไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งเล่นไม่นานฮะโอเคได้แค่บ้านเดียวไปกลับไปโฮมต่อแล้วก็รีซูเมนต์ผมก็เพิ่งกดไปแต่อันนี้น่าจะได้อธิบายไปพอสมควรแล้วโอเคงั้นเราเข้าไปดูร้านค้าส้มก่อนเนี่ยละถ้าห้องนั้นเราได้7เลขครบบ่อยเราก็จะได้แต้มนี้เยอะขึ้นนะฮะอะไรลด 75% ก็แนะนำให้ซื้อไปก่อนนะอาจจะยกเว้นเฟอร์นิเจอร์พาร์ทฮะเพราะว่าแต่งห้องอาจจะไม่ได้จำเป็นกับมากแต่ก็ถ้าแต่งห้องมันก็จะช่วยรีค่าอารมณ์ของโอเปอเรเตอร์ได้ดีขึ้นนะส่วนพวกลด 50% ตอนนี้ขาดอันไหนก็ซื้ออันนั้นไปก่อนหรืออาจจะไม่ต้องซื้อเก็บไว้รอตัวละครไปเรามาดูสิ่งที่เราข้ามตอนเลเวล10ไปก่อนที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูก็คือโปรแพ็คฮะพยายามเหลือเพชรเหลืองไว้ซื้อโอเคเราเหมือนเราอธิบายไปแล้วในคลิปก่อนหน้าอันนี้ของฟรีแล้วรับไปเถอะส่วนอันนี้ก็เนี่ย540แลกกับเพชรเหลือง3อันมันปกติเราก็แลกอยู่แล้วตอนที่เรากาชาป่ะด่านฟาร์มตอนนี้ก็จะมีด่านดีเฟนเดอร์ที่เราแอบแวะไปแล้วแต่ก็ป่ะผมจะออโต้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับว่าแนวทางสำหรับตัวละครประมาณนี้มันผ่านยังไงได้บ้างด่านมันเป็นไงว่าลืมแล้วอ๋อด่านหมอกพิษโอเคผมลงแวนการ์ดก็แวนการ์ดจาก2ทางไว้ก่อนฮะแล้วก็เนื่องจากหมอกพิษมันจะลดเลือดเรื่อยๆเห็นไหมครั้นเราต้องรีบลงฮิวให้ไวสุดเท่าที่ทำได้ฮะโอเคฮิวโอเคตอนนี้เราเซตติ้งฮิวเรียบร้อยแล้วแล้วก็เอาเอมิยาไปช่วยตีเวทฝั่งนี้ผมทำอะไรต่อว่าลืมแล้วเนี่ยโอเคบีนท็อกน่าจะเร่งดีพีกรอบนึงแล้วก็เอาออก
แห่แล้วก็ฝั่งนู้นเอาโคล่าไปดิเฟนไว้เลยอ๋อฝั่งนี้ผมเหม่อตอนเล่นครั้งแรกอะเปลี่ยนตัวไม่ทันแล้วก็เอาเนอร์โคนมาตีแค่หน่อยก็เปลี่ยนอ๋อมันเปลี่ยนพอดีเอาตัวตีติดอาร์คดาเมจมาช่วยตีดีกว่าประมาณนี้ครับสมมติฐานนี้ไม่ยากเกินไปโอเคเราจะมาเปิดด่านก่อนไหมเอ้ยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเนื่องจากรอบนี้เราจะเน้นด่าน400ตัวเดี๋ยวเราเน้นฟาร์มชิ้นส่วนอัพฐานก่อนแล้วกันด่านเป็นไงวะอ๋อเป็นทางเดียวไม่ยากหรอกแล้วเราขอสลับตัวสักเล็กน้อยได้ไหมอยู่ตัวเดียวพอแล้วเดี๋ยวเอาแลปแลนกับลิกอาร์มมาใช้งานจริงดีกว่าโอ้ยหมดเลยอะเอางี้ผมให้ตัวเลเวลตัวละเลเวล35แล้วกันก่อนแล้วกันบาลานซ์กันของหมดเดี๋ยวเราจะอัพแรปแลนก่อนแล้วก็เดี๋ยวลิกอาร์มว่ามาเออวะที่เราฟาร์มมอนทันเราแลกของโชว์ยังวะมันจะยังเลยแต่ไม่เป็นไรแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราน่าจะผ่านได้อยู่เอาฮิปิคัตออกแลปแลนเข้าแล้วก็โอเคเจสสิก้าเราอัพเป็นตัวช่วยยิงลองแล้วกันแล้วก็เอาลิกอาร์มมาแทนเอ้ยอ๋ออันนี้เราทีมสองนี่วะโอเคด่านเนื่องจากเราไปฟาร์มนอกรอบมาเพราะนั้นด่านนี้น่าจะเกินเลเวลไปไกลแล้วล่ะก็ฉะนั้นจัดไปครับอุ้ยชิบหายละเบอร์ผิดด่านตายแล้วตายแล้วฉันลงผิดด้านอ่ะนะเขินเลยจะมองด้านบนเป็นบ้านแดงได้ไงวะให้เป็นคู่หูที่น่าจะดีอันดับต้นๆของช่วงเริ่มเกมคู่หูหนึ่งเลยนะฮะอ๋อความสามารถเทรดเพิ่ม SP มันยังไม่มาด้านนี้ก็ไม่ยากมากเพราะเวลเราเกินไปไกลแล้ว มาดูกันว่าชั่วโมงนี้กับด่าน400ตัวเราจะสำเร็จหรือเปล่าเดี๋ยวขอตะลุยไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะฮะเอ๊ะเราต้องดูแมปปะวะไปก่อนแล้วกัน
โอ้น่าจะยากแล้วเนี่ยผมดักไว้งี้ก่อนแล้วกันแล้วโอ้มันมาเยอะเกินไม่เอาใครไปไอ้นี่ดีวะพวกปูก้าก่อนแล้วกันเอาไม่มันโอ้โหจำนวนมันเยอะไปหน่อยเนาะหนึ่งเราต้องแก้ข้างบนก่อนอุ้ยตายแล้วตัวเกาะหนามาด้วยอ่ะทำไงดีอุ้ยแบบว่าเอาบินทอกออกดีกว่าเดี๋ยวชิบหายละอ๋อซิเวอร์แอดกันไม่อยู่ตายแล้วไม่ทันนะไม่เป็นไรทำไมเฮ้ยด่านนี้เราไม่ได้ประมาทนะแต่ตั้งรับข้างในดีกว่ามีเวลาเตรียมตัวเยอะพยายามตั้งรับด้านหน้ามันในนี้ไปหน่อยมาลุยกันอีกครั้งบอกมันไว้ก่อนลูกอุ้ยโหหลุดเลยนะโอ้ตายไปแล้วแวนการ์ดเราเฮ้ยโหเดินทะลุบล็อกนี้เลยยังไงดีวะเนี่ยโอเคตอนนี้ปัญหาเราคือไอ้นี่แหละโกเลม2 ตัวโอ้ผ่านฉลุยฉลุยป่าววะโอ้โหเฮียโกเลมแม่งมาเยอะยังวะโอเคในที่สุดก็พอได้อยู่นี่นาดาดซ้ำอ่ะมัน E1แล้วอ่ะเราจะรอดหรือวะลองสักหน่อยไหมกับทีมอย่างนี้ไม่เสียหายลุยโอ้
เป็นแลปแลนด์สะสมเกตไอ้นี่เลยดีกว่าวัดใจไปเลยมาขนาดนี้แล้วป่ะวัดใจมากๆยังไม่ได้ลงฮิวเลยลงเถอะและนี่ก็เป็นหนึ่งในคู่หูที่ผมชอบใช้ตอนต้นเกมค่อนข้างบ่อยอยู่ฮะลิกอาร์มไปแลปแลนแลปแลนต่อหลังแล้วลิกอาร์มอยู่หน้าเดี๋ยวเอาไอ้นี่ไปทวงเวลาดีกว่าอุ้ยเออแย่แล้วแย่แล้วโอ้ไม่เดี๋ยวมันทันกว่ามาโอ้ดูจังวะเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ออกก่อนออกก่อนถ้าไม่ผ่าน3ดาวนี้เสียเวลาฮะโอเคด้านนี้เราอย่าพึ่งแล้วกันนี่ก็กลับไปอัพฐานตามโดนที่เราเหลือไว้สักหน่อยนึงก่อนอัพอะไรก่อนดีนี่เราสร้างได้ละเดี๋ยวผสมก่อนลืมผู้เชี่ยวชาญนะสัญลักษณ์ไอ้คล้ายๆอะไรไอ้ดอกไอ้สี่กีบนี่ละกันสี่กีบลายไทยฮะก็จะผสมของสร้างฐานได้ดีโอเคคาวัดฐานไว้นี่ก่อนแล้วกันเปิดโหมด build on นี่เราก็สร้างต่อไปบีก็ไม่ได้ว่าพอมันมี2ชั้นแล้วห้องพักผมว่าจะค่อนข้างจำเป็นเอาใครดียาตกไปก่อนก็ได้ฉะนั้นจะขออนุญาตลูปด่าน2อีกรอบเหมือนเพื่อสร้างห้องพักฮะจะได้โอเปอเรเตอร์จะได้หมุนเวียนเอ๊ะไอเฟสนี่เราทำอะไรสำเร็จวะ1 difficulty operation in supply ตายแล้วยุดดิวแพนดิวแพนจำไม่ค่อยได้เมื่อกี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยๆงมหาไปกันโอ้แจกของเพียบเลยมีอีกนะเดี๋ยวไปแลกของในมอนทันก่อนเพราะเราหลูไปค่อนข้างเยอะซึ่งอันบนมันสุ่มอ่ะจริงๆก็อยากได้ใครๆก็อยากได้ตั๋วกาชาแหละแต่ว่าเพื่อ ID ที่โตไวเราจะเน้นแลกของฟาร์มข้างล่างเป็นหลักซึ่งเราก็แลกไปแล้วหลายรอบด้วยก็คิดดูแล้วกันนี่ขนาดแรกไปพอสมควรแล้วโอเคงั้นเราพอแค่นี้ก่อนขอรูปด่านนี้สักรอบนึงก่อนแล้วกันฮะ
นะเมื่อกี้เราปล่อยให้คอเลียตายใช่ไหมเราเลยปกุก้าตั้งอย่างนี้เลยแล้วกันจะได้ตีหมู่แล้วก็คูดช่วยยิงซัพพอร์ตจากด้านบนคอเลียจะได้เร่ง DP ให้เราไวๆหน่อยฮะอุ้ยตายละตายละที่มันทะลุมาได้ตัวหนึ่งว่ะอาซินเวอร์แอดแล้วกันแล้วเราจริงๆก็ควรเป็นดีเฟนเดอร์ไว้บ้างนะสำหรับเลียนล่างแต่เราการ์ดรั้วเลยแล้วกันฮะโอเคตอนนี้ DP น่าจะพอสมควรแล้วโอเคถอนแวนการ์ดออกแล้วก็เฮ้ยโหมันไม่เดินมาอยู่ในระยะนี่เลยวะชิบหายแล้วไม่อยู่ในระยะเอมิยาอย่างนี้ลำบากนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนดีเฟนเดอร์ก่อนโอเคไอ้รอบนี้จบสวยอยู่แต่จริงเราน่าเอาฮิวมาเลื่อนมาแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปแก้รอบอื่นอย่างรวดเร็วครับไปเบสแล้วก็ลืมผสมเฮ้ยไปไหนเนี่ยถ้าได้คลิปมาหลายอันอย่างนี้ก็สร้างห้องนี้ได้แล้วดิลองดูสร้างถึงไม่ขาดอยู่แค่อันเดียวมันขาดไปทำไมโอ้ตายนี่ใครเอาสามคนนี้มาไว้ห้องพักใหม่ก่อนแล้วกันปึ๊บแล้วก็ลืมดูว่ามันได้ของแถมมั้ยไม่ได้อะแล้วก็ห้องพักนะถ้ามุดเราไม่ได้เอาตัวไหนพักเป็นพิเศษเราก็จะมีแบบพวกสัญลักษณ์แซดเป็นการนอนอะไรเงี้ยมันจะช่วยฟื้นตัวไวขึ้นนะสำหรับคนที่ขยันเข้าเคียมบ่อยๆแต่ไม่ใช่ผมก็โอเคเราเป็นตัวฟาร์มที่เราใช้เล่นบ่อยที่สุดก่อนแล้วกันฮะส่วนฐานทองนั้นเอาใครจะบินทอกแล้วกันแล้วก็ลงไฟฟ้าข้างบนเอ้าโอ้โหหมดตัวเลยเหรออันนี้ก็อ่อนไปแล้วเฮ้ยขาดแขนว่าต้องรีบกาชาแบบขั้นจริงจังเลยแล้วนะมันแบบรู้สึกไม่ชินเท่าไหร่ฮะพอกลับมาเล่นมือใหม่อีกทีหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยๆไปกันเรื่อยๆทีนี้มาดูกันดีกว่าครับด่าน200ตัวรอบก่อนผมใช้อะไรบ้างประมาณนี้รอบก่อนปัญหาคือเวฟ310ขึ้นไปมันจะมีตัวที่มันแบบอยู่ดีๆก็ไม่เดินมาไอ้ตรงที่ตั้งหลักของเราอะเดี๋ยวผมวิเคราะห์รูปทีมก่อนก็โอเคฮีโร่2ตัวน่ะโอเคแล้วแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าผมเปลี่ยนเจสสิก้าดีกว่าจริงก็เปลี่ยนไปแล้วล่ะแล้วก็ต้องเอาฮิวกลับมาตัวหนึ่งด้วยเดี๋ยวอ
ซินเวอร์แอดอ่ะซินเวอร์แอดก็ดูอึดดีนะเดี๋ยวครับนะปั้นแลปแลนให้เต็มก่อนรูปแบบฐานเป็นไงวะใช่แล้วเราฮิวกลับมาตัวนั้นวันจำเป็นเราลิกอาร์มออกผมขอประเมินหน่อยระหว่างลิกอาร์มกับซิลเวอร์แอดว่าอัพไปเลยดีกว่าโอเคผมเชื่อมั่นว่า6ดาวน่าจะทำหน้าที่ตอนนั้นได้ดีกว่านิดนึงส่วนแลปแลนด์ก็โอเคแลปแลนด์เป็นสกิลออโต้งั้นเดี๋ยวเอาไปยืนแทนซินเวอร์แอดน่าจะดีกว่าโอเคทีมันอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่จัดไปครับเราทำได้ครับรอบนี้400ตัวต้องเป็นของเราก็เริ่มแรกผมก็จะเอาทำนะแต่บินทอกไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าก็โอเคนี่แหละประมาณนี้คูดก็ไว้ช่วยยิงข้างหน้านี้โดยตรงเลยแล้วก็เซตติ้งที่เหลือมันจะมีประตูขวาบนที่เดี๋ยวมันจะมีอะไรในอนาคตออกมาค่อนข้างโหดอยู่เพราะนั้นผมจะเอาชอไปรอผักแล้วก็เอาโคล่าไปบล็อกไว้ส่วนใหญ่ด่าน400ตัว100ตัวแรกจะเป็นแบบเหมือนกับให้เราฟาร์มก่อนว่าเราจะเซตติ้งทีมยังไงเพื่อที่จะรับมือกับศัตรูในเวฟหลังๆซึ่งแวนการ์ดก็ค่อนข้างจำเป็นกับการอัพสกิลมากโอเคเราไปกันเรื่อยๆฮะแล้วก็ทีนี้เราเซตฮิลด้วยก็เราฮิปปี้คัทมาเพราะว่ามันขึ้น E2 แล้วมันฮิลตำแหน่งนี้ถึงเดี๋ยวตำแหน่งนี้เราจะเปลี่ยนเป็นลาวาเพื่อที่จะตีหมู่เพราะว่าเวฟกลางๆมันจะเริ่มมาเยอะแล้วก็ตรงนี้เราใช้เอเรีย9ช่องก็น่าจะฮิวทั่วถึงแล้วนี่ก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับสบายๆกันครับไม่มีอะไรมากครับร้อยแรกฉลุยอยู่แล้วเราไปซุ่มอัพทีมาขนาดนี้ด่าน400ตัวผมแนะนำฮะว่าด่วนที่สุดเหมือนกันเพราะว่าเพชรแดงมันจำเป็นกับการกาชามากๆวันนั้นเซตติ้งทีมที่จะผ่าน400ตัวด่านนี้อาจจะไม่ช่วงนี้มันโชคดีที่มีกิจกรรมพอดีด้วยเราอาจจะไม่ต้องแบบฟาร์มไวที่สุดก็ได้แต่ว่าเราต้องอะไรอ่ะเหมือนกับว่าอาทิตย์แรกพยายามผ่านไปให้ไกลที่สุดก่อนเท่าที่ทำได้เพราะว่าด่านมันค่อนข้างกินเวลานานเพราะนั้นถ้าเอาให้ผ่านก็คือต้องทีมมันต้องพร้อมแล้วก็ลึกเลยแล้วก็มันจะรีเซ็ตทุกอาทิตย์ด้วยจำนวนโควต้าเพชรแดงที่เราจะได้เพราะฉะนั้นแนะนำฮะควรว่าถ้าแบบหมูนี่แหละผมถึงต้องข้ามไปก่อนเออลืมปั๊ม DP อีกแล้วตายแล้วตายแล้วก็ตอนนี้ DP เราแค่ลาวากับเอมิยะก็รวมกันเท่าไหร่18บวก29 47แล้วเรามี67เพราะฉะนั้นเราต้อง
ผื่อไว้สักร้อยกลางๆก็จะดีแต่เดี๋ยวประมาณเวฟ150อ่ะผมจำได้แล้วเพราะตอนแรกๆผมปล่อยทิ้งไว้เพลินแล้วมันชอบหลุดตอนประมาณเวฟราวๆ150เนี่ยเพราะมันจะมาเยอะแล้วพวกนี้มันจำนวนบล็อกมันน้อยนี่ผมจะเปลี่ยนเอาแลปแลนด์มาก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาเยอะแล้วต้องระวังนะฮะตรงนี้นี่แหละครับเวฟนี้แหละทันปะวะเราต้องเอาอย่างนี้เลยนะฮะปั๊มเสร็จปุ๊บเปลี่ยนตัวปุ๊บชิปปุ๊บคิดว่าน่าจะกันอยู่ประมาณหนึ่งแล้วโอเคค่อยยังชั่วหน่อยเอาอยู่แล้วล่ะเซตนี้เพราะมันมาเยอะกว่าจำนวนบล็อกก็จริงเพราะกาดพวกนี้มันบล็อกได้แค่ตัวละ2แต่ว่าเราฆ่าไวเราก็จะตัดกำลังไปได้เยอะฮะทีนี้ข้างบนมันจะมีเนื่องจากเรายังอัพชอยังไม่ขึ้น E1 เพราะสกิลเราจะอยู่แค่เต็มที่เราเลเวล4มันไม่พอที่จะผักไอ้พวกโกเลมตัวยักษ์ฮะเพราะนั้นเราต้องเอาเอมิยะไปช่วยยิงเวทข้างบนด้วยโอเคสถานการณ์ยังชิวๆฮะยังไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้ต้องกดสกิลเลยแต่เดี๋ยวไอ้2ตัวยักษ์นี่มากดหน่อยไหมเอาหน่อยดีกว่าโอเค200ตัวผ่านไปเอ๊ะใครน่ะไม่ทันได้เห็นหน้าเลยโดนผักลงหลุมไปแล้วก็ช่วงเล่นใหม่ๆก็อย่าพยายามชะล่าใจฮะพยายามแบบดูเรื่อยๆว่าเอ้ยตรงไหนเรากำลังจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเราต้องมอนิเตอร์ฮะโอเคแต่ผมว่าอัพทีมมาประมาณนี้น่าจะก่อน300น่าจะไม่ต้องกดสกิลแล้วมั้งดูทรงแล้วเริ่มมาเยอะนะเนี่ยเฮ้ยยังได้อยู่ได้อยู่ทุกตัวตีมอุ้ยเปิดหน่อยดีกว่าตกใจนะเอาชัวเอาชัวอย่างที่บอกครับว่าแต่ต้องกะดีๆไม่ใช่แบบมันเอาชัวก็ยังแต่แบบชุดต่อไปมาใหญ่กว่าแล้วสกิลเรารีอยู่นี่จบเลยฮะงั้นพยายามจดแล้วก็จำว่าแต่ละเวฟดูจากเลขเอเนมี่ข้างบนก็ได้ฮะว่าไปถึงประมาณไหนมันจะมีอะไรมาแล้วก็ข้อควรระวังคืออะไรเราควรทำอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยในการผ่านด่าน400ตัวได้ง่ายขึ้นฮะไว้พวกเด็กช่างปาไฟใหญ่เลยเว้ยช่างร้อนซะเหลือเกินเนี่ยไอ้นี่ก็ต้องระวังนะเพราะว่ามันเวทมันหมู่แล้วก็มันแรงมาก
ใช่ป่ะมันเป่าปุ๊บเลือดลดควบใช้ได้เลยนะเป่าเป็นหมูด้วยรีบฆ่ามันดีกว่าแต่เราเคยกดใส่เอาโอ้โหนี่ไงเนี่ยบางทีมันต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าแบบเผื่อแบบกดใช้สกิลแล้วเวฟเนี่ยมาแหงมาสองตัวเลยเผื่อเวฟต่อไปใหญ่กว่าอ้าวเดินมาคนละทางกันด้วยตายแล้วยังไงดีลาวาใช้สกิลอะไรแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ปอปูก้าไม่โอ้ยเกือบไปแล้วโอเคข้างบนเกือบลืมบนขวาแล้วเนี่ยมันผักไม่ลงหลุมเพราะนั้นเอมิยะต้องช่วยยิงเวทเยอะๆหน่อยฮะอุ้ยตายแล้วตายแล้วอุ้ยปอปูก้าเริ่มจะยืนไม่อยู่แล้วแต่ดีที่แลบแล่นมันติดสกิลไว้ช่วยตีอยู่สบายๆครับตอนนี้ไปเรื่อยๆกันโอ้โหทุบหนักมากเปิดเลยดีกว่าไปเดี๋ยวของลาวาเดี๋ยวเก็บไว้ใช้กับไอ้บ้านนี้ไปก็ข้อควรระวังคือตอนนี้มันมีลิมิตดีพอยในเมนในการลงฮะอย่างเนี้ยตอนนี้ก็คือลิมิตมันเหลือศูนย์แล้วเราไม่สามารถลงได้มากกว่านี้แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้างบนผมมาร์กไว้แล้วว่าช่วงใกล้ๆ310เราต้องถอนเอมิยะออกแล้วเพราะว่าข้างบนมันจะหมดโกเลมมันจะหมดแล้วมาสกิลส่งท้ายให้เขาหน่อยไปโอเคถอนได้ผมวางรอฟิล์มไว้แอดรอไว้อย่างนี้เลยนะอุ๊ยอ้าแย่แล้วลืมดูโปปูก้าโอ้ชิบหายแล้ววางบีนทอกไว้อย่างนี้เลยได้ไหมจำเป็นต้องเร่ง DP แล้วล่ะไม่งั้นชิบหายกันยกตีแน่ๆอุ้ยโอเคน่าจะผ่านแล้วเนาะผ่านปะเฮ้ยเยอะแล้วเยอะแล้วโอเคพวกตัวที่มันจะไปข้างบนมันหมดแล้วเรากลับเอาปปุก้ามาได้อุ้ยอ้ามาเยอะจริงยอมรับเลยโอเคตื่นเต้นมากเลยนะถ้าถ่ายคลิปแล้วเล่น400ตัวผ่านไม่ครบนี่เขินเลยแล้วก็ข้อควรระวังสุดท้ายก็คือบอสครับเฮียเปิดทำไมวะเนี่ยลืมไปยังไม่ได้ขึ้น E1 มันไม่มีแง่งมาตีบอสตายห่าแล้วชิบหายแล้วตานงานนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะการมันวิ่งก่อนแล้วกันถอนไปหนึ่งโอ้ไม่พออีกเอ้าชิบหายละถอนทำไมวะเนี่ยสวยละบอสหลุดไปได้โอ้ตัวหนึ่งนี่แหละครับมันยากตรงนี้แหละมันต้องบาลานซ์ตัวไปมาแต่ก็โอเคเกือบถึงเป้าแล้วอีกนิดเดียวอ้าวแต่เลเวลอัพซะแล้วอ
ม่เขินเลยเล่น400ตัวรอบแรกไม่ผ่านอ่ะใช้ไม่ได้เหรอทำเป็นว่าเรารับของรางวัลแล้วก็เดี๋ยวผจญภัยด่าน2เท่าที่ทำได้ไปเรื่อยๆฮะชั่วโมงนี้อ๋อเสียดายจังอีกแค่2ตัวเองเราไม่ได้การ์ดจากไอ้นั่นเลยเหรอเดี๋ยวฟาร์มนอกรอบนี้ผมน่าจะต้องพาตัวละครขึ้น E1 เท่าที่ทำได้แล้วทีนี้ก่อนไปผจญภัยด่านหลักเราขอมาผจญภัยกับด่านมาลองด่านนี้ดูสักหน่อยดีกว่าคิดว่าประสิทธิภาพเราน่าจะถึงแล้วถึงป่าววะเปลี่ยนโคล่าเป็นลิกามดีกว่าขี้เกียจกดสกิลฮะยอมรับเลยเนอร์โคนนะเอาไปก่อนก็ได้มันเท่ดีฮะแต่ว่าเดี๋ยวเอาแลปแลนไปใช้ดีกว่ายังไม่รู้เลยด่านเป็นยังไงลืมโอเคเนี่ยข้ามเนื้อเรื่องไปเลยแล้วกันเราจะมาลองกันดูก่อนว่าด่าน3เราทำอะไรได้บ้างพอที่จะผ่านหรือยังโอ้โหอะไรกันครับเนี่ย What the hell ไปลงบีนทอล์กก่อนแล้วกันเร่ง DP ก่อนแล้วกันครับตอนนี้มันมาแล้วทำไงดี DP ยังเร่งไม่ถึงเลยอ่ะเต่ามันไม่ตีเราใช่ไหมตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราปักหลักฐานตรงนี้ก่อนแล้วกันนะวางเวทไปด้วยเลยเดี๋ยวเราต้องเร่ง DP แล้วก็เปลี่ยนพวกแวนการ์ดออกละสินเมื่อแอดกันให้หน่อยลิกคามลิกคามมันไกลไปปะวะไม่ได้น่าจะโดนเต่าตีดูทรงละวางไปเลยวางไปก่อนก็ได้แล้วก็เสริมฮิลมีไอเดียละเดี๋ยวเราคอเลียไอ้นี่อีกรอบหนึ่งก่อนรีดีพีสักรอบหนึ่งก่อนลุกเร็วโอเคเราเปลี่ยนเป็นโปปูก้าจัดไปพอไหวอยู่นะปัญหาน่าจะอยู่ตรงลิกการเดี๋ยวให้ลิกอาร์มบล็อกไว้เฉยๆก่อนเว้ยอ้าวไม่ทันเดี๋ยวขอลองด่านก่อนมันฟูฟูก้าเราไม่ได้ช่วยเลย
เนี่ยโบบูก้าไปวางต่อท้ายกันในนี่ดีกว่าเดี๋ยวได้เข้าใจแล้วเราเล่นใหม่สักรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวรอบนี้เราจะเปลี่ยนแผนกันนิดหน่อยฮะเดี๋ยวเราจากโปบูก้าเยี่ยจะมาตีซับเรามาตีเซฟดีกว่าเราต้องผ่านได้ด้วยตัวเราเองว่าแต่เราเอทีน่ามาทำมาอะไรวะ นั่นสิเก้าสิบมาเราเลยเราลงแลปแลนไปเลยแล้วกันนะฮะหวังพึ่งสกิลอันลิมิตจากเจ้าอยู่นะแลปแลนอะมาละเออเราเหม่อเพลินว่ะชิบหายแล้วเอมิยะไปก่อนมันมีอันนี้อยู่แล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเอาคูดมาช่วยยิงมุมอับแล้วกันโอเคประมาณนี้ฉันเอาบินทอกออกได้แล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นซิลเวอร์แอร์แทนแล้วก็ลิกอาร์มาไว้นี่อีพิคัทช่วยฮิวหน่อยโอเคเด้งอีกรอบแล้วเปลี่ยนเป็นโปปูก้าถ้ามีใครเกินหลุดมาได้ก็เดี๋ยวโปปูก้าจะเคลียร์ให้เราเออคูดยิงตรงนี้ถึงพอดีด้วยเยี่ยมจัดว่าแจมแต่ปูปูก้าไม่มีเหงาอีกแล้วออกไปเลยก็ได้ปะเอาเอสทีน่ามาช่วยยิงเวทดีกว่าโอเคนี่แหละครับแผนที่ดีปรับเอาตามสถานการณ์กับตามตัวละครที่ได้ครับเกมใช้สมองก็จะเหนื่อยๆหน่อยต่อไหมโอ้โหยังดีกว่าขี้เกียจคิดแล้วอะแต่อย่างน้อย CF3 ผมว่าเราลูบได้แล้วโอเคฟาร์มนอกรอบน่าจะชิลขึ้นแล้วโอ้260งั้นยังไว้แรกซ้อน400ทีเดียวทำไมเราชอบกลับมาหน้านี้วะไปลุยในเรื่องไปให้ไกลขึ้นก่อนดีกว่าเทรนนิ่งคืออะไร AOE เมื่อกี้เห็นแวบ AOEเขาจะให้เราทำอะไรกันเนาะอุ้ยอ๋อรู้แล้วไอ้ตัวนี้มันจะตีหมูใช่ไหมฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาด้วยการยืนห่างๆแค่นี้ก็จบแล้วเย้เท่านี้ก็เนี่ยฟูมก็จะโดนอยู่แค่คนเดียวแล้ว
เพราะถ้าเอาตัวสองข้างบนตัวบนมายืนใกล้ๆก็จะโดนท่านี้ไปเลยเพราะแล้วฮิปปี้คัทจะฮิวไม่ทันอะไรประมาณนี้ครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆสำหรับการรับมือกับไอ้จอมขมังเวทคนนี้โอเคด่านนี้เซมาเซอ๋อเราโอ้โหเราเซตติ้งเริ่มต้นยังไงดีวะยากอ่ะโอ้โหวางไปนี่โดนเผาแน่นอนอ่ะวางไกลๆมันหน่อยแล้วกันปุ้มโอเคคิดซะว่าเอามาตอดเฉยๆเดี๋ยวเราปักหลักสร้างทีมให้มั่นคงก่อนป่ะเฮ้ยมั่นใจหน่อยเราผ่านได้แล้วสบายสบายเดี๋ยวแป๊บนะก่อนจะวางแค่นี้มันต้องมีตัวฮีลอ่ะจะหันหน้าไปทางไหนดีวะทางนี้แล้วกันนะแล้วก็เอาฮิปปี้คัทฮีลห่างๆโอเคเซอร์เยสเซอร์มาเปลี่ยนตัวดีกว่าไม่เวิร์กแล้วอ่ะอ๋อแลปแลนด์ตายโอ้ประมาณนี้แล้วกัน ทีมันดูนู่นๆนวลๆไงไม่รู้ป่ะซินเวอร์แอดช่วยหน่อยนะวิลลิกามเหนียวมากยอมรับเลยโอเคนั่นแหละแต่เขาดู requirement level ของด่านให้ชื่นใจหน่อยฮะไม่ E1 ก็ใกล้ๆ E1 หน่อยก็ดีฮะจะได้ไม่เขินตอนนี้ทีมเรามันเริ่มไปไกลละโอ้เพียบ30เองเหรอ โอเคอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลุยไปให้ถึงเท่าไหร่ดี2-8แล้วถึงปะวะรอบนี้แหละยากแหละโอ้โหมาถึงมึงเดินอย่างนี้เลยเหรอชิบหายละตายแล้วตายแล้วตายแล้วทำไงดีวางแบบนี้ไม่เวิร์กเลยแล้วว่าเราเอาเอสติน่าออกไปก่อนมันถึงเวลาของสุดยอดการ์ดที่ดีที่สุดที่เรายังไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับเธอเลยฮะได้เวลาแล้วครับเมลันท่าอ
แล้วว่าเราได้เวลาไปพิฆาตไอ้จอมเวทนั่นแหละเอาไปสักเท่าไหร่20ก่อนแล้วกันโอเคคุณจำตัวนี้ไว้ให้ดีเลยนะฮะอย่าได้ดูถูกว่ามันเป็น3ดาวเด็ดขาดได้เวลาละลุยตอนนี้ผมเปลี่ยนไปลงคอเลียเพื่อเร่ง DP ก่อนแล้วกันนะต้องลงยังไงวะโอเคพอได้แล้วยังไงดีอาหารฮิวขึ้นบนไปก่อนแล้วกันคิดอะไรไม่ออกโซนนี้เราจะไว้เร่ง DP แล้วเดี๋ยวโซนตั้งรับเราจะย้ายไปอยู่ข้างบนแทนก็จะเป็นประมาณนี้ทำให้มันยิงลิกอาร์มแทนก่อนแล้วก็เดี๋ยวด้านนี้ท่านนี้ซินเวอร์แอดก็พอแล้วเพราะว่ามีครูดช่วยยิงแล้วเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวแลปแลนด์เราถอนออกไปเลยก็ได้เอาแลปแลนด์มาช่วยตีด้านขวาอีกทีหนึ่งเป็นอันจบสมบูรณ์ป่าววะโอ้โหมึงอีกแล้วเหรอกูละอย่างเกียดเลยอ่ะผมแถมเมมิยะให้ฝั่งนู้นเลยแล้วกันชิบหายแต่ไม่ไรมันใกล้หมดละทีมเรามีขนาดนี้มันคงไม่ระเบิดเราตายหมู่หรอกมั้งเดินมาสักทีแน่ลีลาอีกไอ้นี่มาสิเดินมาเถอะโอเคเดี๋ยวละโอเคเคลียร์นี้ยังไงดีวะทั้งสองทางเนี่ยอ่ะวางบนก่อนแล้วกันคิดอะไรไม่ออกเอาครูช่วยยิงด้วยเลยอ่ะถอยไปอีกหน่อยแล้วกันแลบแล่นไปชาร์จแล้วก็มันจะเดินไขว้กันป่าวะที่แหละที่จำไม่ได้เดี๋ยวลิกามไปแทงเลยแล้วง่ายดีข้างล่างแข็งขนาดนี้แค่นี้ก็พอแล้วอยู่นี่นะเหลือข้างบนแล้วเขาข้างบนต้องปรับอีกเยอะเลยอ่ะ
หันขึ้นบนก่อนแล้วกันเฮ้ยตายแล้วมาถอนในนี้ออกได้แล้วก็เอาฮีไปคัดไปฮิวเท่านี้มันก็ระเบิดหมู่เราไม่ได้แล้วเย่อ๋อระเบิดหมู่ข้างล่างอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาเพราะแรปเล่นเก่งแต่ว่าข้างล่างมันจะแบบแรปเล่นมันทำดาเมจอยู่คนเดียวอะข้างบนนี่แบบเหลือๆแล้วอะบาลานซ์ผิดที่ไปหน่อยนิดนึงก็ผมเอาเจสสิก้ามาช่วยยิงแล้วกันเนี่ยแหละอันเนี้ยยากของจริงละผมเซตถอยไปอีกหนึ่งช่องก่อนแล้วกันตอนนี้คิดแล้วโอ้โหเวทหมู่มาเลยฮะเราตอดมันระยะไกลก่อนได้ไหมยืนหน้าประตูอย่างนี้ป่ะตอดมันไปก่อนทีแก้ปัญหาของผมก็คือเมลันท่าบวกมันเอ้ยโอ้มันระเบิดตัวฮิวอะตอนนี้เดี๋ยวต้องถอนแล้วล่ะไม่งั้นตายหมู่ผมไม่มีตัวไหนฮิวถึงนี่นะมาเอาซินเวอร์แอดช่วยตีข้างบนแล้วกันก็แซฟเล่นถอยมาหน่อยก็ได้เดี๋ยวเอาลิกอาร์มยืนขวางประตูแทนอีพีคัตฮิวห่างๆอย่างห่วงห่วงเออตอนนี้โควต้าที่เหลือก็คือกดคอเลียออกแล้วก็เอาเอมิยะลงช่วยยิงไม่บนก็ล่างผมว่าช่วยยิงล่างดีกว่ามาอีกแล้วไอ้บ้านี่โอเคตอนนี้เราก็ฝึกซ้อมอีกแล้วอ่ะคลิปเดี๋ยวคลิปยาวเกินงั้นเราฝึกซ้อมอันนี้กันลุยอีกด่านหนึ่งเสร็จเดี๋ยวเราพอคลิปไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ให้ฝึกซ้อมอะไรวะฮะไม่บอกอะไรหน่อยเหรอเอาเลยใช่ไหมได้สิรับคำท้าอ
อะไรครับแฟงที่ไม่มีสกิลเร่ง DP ให้โอ้โหอ๋อเทคนิคเดียวกับที่เราใช้ผ่านด่านเมื่อกี้เลยนี่แหละครับเมลันท่าตัวละครเรคคอมเมนต์มันไม่มาก็ไม่มาแล้วเนาะถอนออกเลยเท่2.5เลยเดี๋ยวผมอยากรู้ว่าเนี่ยเราควรต้องกาชาให้ได้สักรอบหนึ่งกันเล่นต่อยาวๆดีไหมเพชรแดงแถมเลยป่ะวันนี้แต่ถ้ากาชาเราน่าจะอีกนานเลยฮะกว่าจะแบบกดเปิดทีละ10ตัวให้ดูได้งั้นวันนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงที่หลังชั่วโมงที่5วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ